สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft มดแพกทะเลลาวาค่ะอยากจะบอกว่า Gravity Box นี้เป็นอะไรที่มีปัญหามากเขาดูดทุกอย่างค่ะที่เป็นแบบ Entity ในรัศมี12บล็อกน่ะเข้ามาที่นี่หมดเลยเราก็ตัดสินใจค่ะคิดว่าปักลิเวอร์เธอจะได้แบบไม่ทำงานค่ะอันนี้คือแบบฟาร์มแลนด์ต่ำกว่า Wooden Tap Door เนาะก็เลยดูดไม่ไปนั่นเองค่ะแต่ก็สมมติถ้าเป็นของปกติเนี่ยระวังใช่ไหมแล้วนี่ค่ะเห็นมะเขาก็จะดูดไปเรื่อยๆแล้วก็ลงในน้ำลงในฮอปเปอร์ค่ะซึ่งไม่เอาแล้วหยุดการทำงานก่อนเพราะว่าชีวิตเรารอบรองนี้ค่ะมันมีปัญหาเวลาที่เราจะเก็บนู่นใช่ไหมเผลอทุบอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยเขาก็จะแบบถูกดูดไปเป็นอะไรที่แบบโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์ถ้าอย่างนั้นหยุดการทำงานไว้ก่อนค่ะฟาร์มนี้แบบต้องไปตั้งไกลๆใช่ไหมจะได้แบบไม่วุ่นวายกับระบบอย่างอื่นนั่นเองค่ะทำไมหน้าจอชอบสะบัดล่ะเนี่ยโอเควันนี้ค่ะเราก็สามารถทำเควสกันต่อเลยเควสที่เราจะทำต่อไปค่ะในวันนี้ก็คือ Refine Circuit นั่นเองก็เป็นเควสในการคราฟวงจรค่ะเอาแคคตัสมาเผาเนาะเราสังเกตอะไรบางอย่างค่ะว่าถังขยะที่อยู่ล่างเนี่ยเราเลื่อนได้นะเฮ้ยใช้เขาไปอยู่ตรงไหนสามารถเลื่อนได้ค่ะตำแหน่งของถังขยะโอเคอยู่ด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้ค่ะเราเพิ่งได้สังเกตนั่นเองว่าเขาเลื่อนได้ถ้าอย่างนั้นเอามาอยู่ด้านบนนี้แล้วกันอ่ะถังขยะอยู่บนหัวค่ะเป็นอะไรที่แบบดูไม่ดีเท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรในการคราฟวงจรอย่างแรกค่ะเราต้องการค้อนใหญ่ก่อนเนาะไม้สติ๊กมาเลยเอาไม้สติ๊กค่ะรวมกับเหล็กเราก็จะได้เป็นค้อนขนาดใหญ่และเอาค้อนขนาดใหญ่ค่ะมาทุบกับทองเราก็จะได้เป็นโกดัสทีนี้ต้องทำยังไงถึงจะเปลี่ยนเป็นเศษติดต้องทำยังไงถึงจะเปลี่ยนเป็นเศษทองก็เอามาย่อยได้เลยค่ะเนี่ยแหละโอเคได้เป็นเศษทองมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปแพทเทิร์นเนาะการคราฟแพทเทิร์นไม่ยากค่ะก็เอาเหล็กกับกระดาษมาคราฟรวมกันก็จะได้เป็นแพทเทิร์นนั่นเองทีนี้เราต้องการแผ่นวงจรด้วยปึ๊บมาเลยค่ะรวมแคคตัสกับเคลย์แล้วก็กระดาษ3ก็จะได้เป็นแผ่นวงจรนั่นเองตอนนี้เราได้ของมา3อย่างแล้วครบแล้วยังเอ่ยยังไม่ครบค่ะเพราะว่าเราต้องการเป็นแพทเทิร์นที่ใหญ่นั่นเองตีอีกทีหนึ่งค่ะได้มาแล้ว3อย่างเนาะเพียงพอพร้อมที่จะคราฟเป็นวงจรแล้วยังเอ่ย1 2 3 4โอเคครบค่ะจากนั้นมาที่เครื่องคราฟวงจรเนาะแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปค่ะตามด้วยเหล็กแล้วก็สับสวิตช์ปึ๊บนี่จ่ายพลังงานค่ะด้วยการเผาฟืน ทีนี้เขาก็จะทำงานได้นั่นเองความร้อนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วค่ะโอเครอเวลาค่ะเขาก็น่าจะทำงานได้แหละเนาะความร้อนเพิ่มมาเรื่อยๆใกล้แล้วเต็มร้อนเมื่อไรเราก็คิดว่าแถวตรงนี้ค่ะก็น่าจะทำงานนั่นเองเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆความร้อนอยู่ที่105องศาควรที่จะ109แล้วค่ะค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บเดี๋ยวนะหน้าจอสะบัดอีกแล้วโอเคนี่ค่ะค่อยๆเผาไปเรื่อยๆความร้อนก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะ117แล้วนะถามว่าทำไมเขาถึงยังไม่ทำงานคำตอบที่สำคัญค่ะโอ้เราต้องคลิกใส่เองก็คือเราต้องคลิกใส่แบบทองไปนั่นเองเศษทองไปค่ะนี่แหละเขาถึงได้ทำงานเนาะคำตอบที่สำคัญอยู่ที่การคลิกตรงนี้ค่ะจืดพอแบบเศษทองค่ะเข้ามากลายเป็นเหมือนของเหลวแล้วก็น่าจะเริ่มกระบวนการหลอมค่ะแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะเป็นวงจรนั่นเองใช่ไหมเอ่ยมาดูสินี่ได้วงจรมาแล้วหลอมต่อได้ด้วยค่ะก็ Refine Circuit ได้มาแล้วค่ะเควสที่สำเร็จไปเมื่อคู่รับรางวัลเป็นเกราะเหล็กตอนนี้เกราะเหล็กของเราใส่มากนี่ค่ะเต็มตัวเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นเควสต่อไปเลยค่ะเควสต่อไป Magmatic Reassembler เนาะเราจะเรียกเครื่องนี้ค่ะว่าเครื่องบดย้อนกลับ คือปกติใช่ไหมคะเราจะบดจากคอบสโตนให้เป็นกราเวลเนาะจากนั้นจากกราเวลค่ะให้เป็นแซนแต่เครื่องนี้มันจะย้อนกลับในแง่ที่จะเปลี่ยนจากพวกคอบสโตนค่ะเนี่ยให้กลายเป็นสโตน
จากกราเวลค่ะกลายมาเป็นคอเวอร์สโตนจากแซนกลายเป็นกราเวลปกติตามสเต็ปใช่ไหมคะสโตนไปกราเวลแล้วก็ไปแซนไงอันนี้คือแบบแซนมากราเวลแล้วก็กราเวลมาสโตนค่ะเราก็จะเรียกว่าเคลื่อนบทย้อนกลับง่ายเลย เป็นการเรียกที่ง่ายมากค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นมาคราฟค่ะเครื่องแรกสุด Magmatic Reassembler เนาะก็ได้มาแล้วเรียบร้อยจากนั้นก็รับรางวัลค่ะเป็น1 Mutation Plate Box มาเลยแล้วก็เครื่องที่2ค่ะ Incinerator นี่คืออะไรเรียกง่ายๆค่ะเตาเผาขยะเตาเผาขยะเนี้ยก็คือเอาไว้ในการเผาพวกของต่างๆค่ะให้ได้เป็นแอดนั่นเองนี่ง่ายก็คือเผาไอเทมทุกอย่างค่ะให้เป็นแอดความร้อนค่ะขั้นพื้นฐานที่ต้องการคือ80องศาเซลเซียสโอเคดังนั้นค่ะก็จะต้องใช้ความร้อนแบบไอความร้อนสูงนิดหนึ่งเนาะฉะนั้นก็มาเลยเตาเผาขยะปึ๊บนี่ค่ะก็ใช้เซรามิกร่วมกับฟินแล้วก็ดินนั่นเองเรียบร้อยรับรางวัลโอ้ได้เป็นเนื้อเฮ้ยน้ำหม่ำมากๆอุ้ยแต่เรายังหม่ำไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่หิวมีดมาเลยค่ะวิธีที่ทำให้หิวได้ดีที่สุดนี่หิวแน่นอนค่ะถ้าเราต้องรีเลือดเนี้ยยังไงเราก็ต้องหิวเอามาหม่ำซิจะได้ฟินรอค่ะโอเคไม่ได้จะเปิดเตาจะหม่ำนี่ฟินมีแววควันสีขาวออกรอบตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฟินค่ะอาหารที่เรายังไม่เคยหม่อมนั่นเองอ่ะเก็บข้าวของทีนี้เราก็ได้มาแล้วเนาะเครื่องสองเครื่องนี้ค่ะเราไม่สามารถใช้ลาวาเป็นความร้อนได้ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าลาวาแม็กซ์สูงสุดน่าจะเป็น80องศาค่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะใช้ได้ก็คือเครื่องแบบผลิตความร้อนจากปืนอุ้ยเราไม่น่าจะเปิดเครื่องทิ้งไว้เลยเปิดเครื่องทิ้งไว้ค่ะก็ไม่ต่างอะไรกับการหาเรื่องเปลืองไฟเนาะโอเคว้าวางลงไปค่ะแล้วก็ขอบ้องหน่อยสิอะไรก็ได้จะได้แบบขึ้นมาค่ะแล้วก็ต่อในชั้นที่3นั่นเองเหยียบตรงนี้ขอบๆจะได้ไม่เจ็บเพราะถ้าเราเหยียบตรงกลางค่ะเราก็จะเจ็บใช่ไหมโอ้ยนั่นเจ็บโอเคได้มาเรียบร้อยค่ะ2เครื่องนี้เควสรับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอดสงสัยไม่ได้ว่าเขาเผาได้ทุกอย่างจริงไหมเอาคาร์บอนสโตนมาเผาค่ะรู้สึกว่าดึงเครื่องได้เนาะเพราะว่าอินพุตที่เราเข้ามานี่ค่ะมันแบบเยอะไงเอาพุตที่เราออกไปข้างบนก็เยอะเหมือนกันเกิน80องศาแล้วโอเคเผาได้เป็นแอดจริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นค่ะก็เผาไว้ก่อนเพราะว่าเราจำได้ค่ะว่าขี้เท่าเนี้ยเป็นของที่สำคัญมากๆนะเหมือนจะไม่สำคัญค่ะแต่ว่าสำคัญมากๆเลยมันเป็นเหมือนของที่ใช้ในการคราฟของหลายอย่างค่ะจากที่เราลองดูเควสเนาะแบบศึกษาเควสแบบเบื้องหลังอะไรอย่างนี้ค่ะเบื้องหลังของเควสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยขี้เท่าก็เป็นสิ่งจำเป็นนั่นเองได้มาแล้วเควสต่อไปมี2ทางให้เลือก Inferno Crystal กับ Freezer เอาทางไหนดีโอ้ยังไม่ได้รับรางวัล Gravity Box ค่ะรับมาเลยเทรหรือว่าถาดนี้ค่ะจากข้อมูลในฮาร์ดเวลเนาะมอนนี่บอกว่าก็เป็นเหมือนที่เก็บของนั่นเองค่ะที่เราจะเก็บได้9ไอเทมโดยใช้การคลิกขวาค่ะเพื่อนำไอเทมเข้าหรือว่านำไอเทมออกนั่นเองก็เหมือนแบบกล่องเก็บของอย่างง่ายเนาะที่เก็บของอย่างง่ายนั่นเองค่ะนี่เราก็ลองดูเรียบร้อยค่ะก็เก็บได้นั่นเอง ที่เก็บของเหมือนเป็นถาดเก็บของอะไรอย่างนี้ค่ะอ่ะก็น่าใช้แล้วนะแต่ก็ไม่ใช่ดีกว่าเก็บไว้ก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่เห็นประโยชน์เท่าไหร่เนาะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเควสนี้เลยค่ะ Inferno Crystal นั่นเอง Inferno Crystal ค่ะเราจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่มีเบรดแล้ววิธีหาเบรดในมอดแผงนี้ค่ะก็คือหาจากการตกปลานั่นเองเราต้องมาตกปลากันก่อนค่ะตกปลาในลาวาไม่ว่ายังไงก็ยังฟินเหมือนเดิมค่ะปกติมีแต่ตกปลาในน้ำเนาะอันนี้แบบตกปลาในลาวาอุ๊ยตกไกลไปใช่ไหมนั่นน่ะตกไกลไปค่ะไปแหละ
ปลาของเราเด้งหายไปแบบจากระยะสายตาเราแล้วเรายืนไกลไปค่ะนี่เอว่าได้มาแล้วค่ะ1เบรด1เบรดพอไหมพอนะแต่ว่าขอสัก 2-3 อันแล้วกันเอาเบรดรอดค่ะมาย่อยให้ได้เป็นเบรดพาวเดอร์เนาะเอาเบรดพาวเดอร์มาคาร์บอนดัสมาค่ะแล้วก็ขี้เถ้ามาเลยนี่อินเฟอร์โนฟิวเอลสัก2อันแล้วกันหรือว่าอินเฟอร์โนฟิวก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาเผาใช่ไหมนี่แมกเมติกรีแอสเซมเบอร์ที่เราเพิ่งคราฟไปค่ะเมื่อเราเอามาเผาสิ่งที่เราจะได้จะเป็นอะไรเอ่ยต้องรอดูเนาะก็เป็นของที่เราต้องการนั่นเองมาเลยค่ะนี่อินเฟอร์โนคริสตัลนั่นเองควีตคอมพลีทเรียบร้อยรับรางวัลค่ะเป็นเหมือนเศษลาวาแซนเนาะโอเคได้มาแล้วค่ะถ้าฉะนั้นเรามาคราฟฟีเซอร์กันเลยไหมน่าจะคราฟได้นะไม่ยากเท่าไหร่ค่ะขั้นแรกสุดค่ะเอาฉาดสีฟ้าวางตรงกลางคราฟรวมกับคอปเปอร์สโตนสิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือเป็นเวเทอร์อัซูไรท์นั่นเองทีนี้ค่ะจากเวเทอร์อัซูไรท์เนาะเราก็เอามาเผาค่ะเราก็จะได้เป็นสมูทอัซูไรท์โอเคก็รอเลยค่ะใช่ไหมถูกไหม ไม่แน่ใจค่ะเป็นการคราฟครั้งแรกนี่ไงได้มาแล้วสมูทอัซูไรท์ค่ะเราต้องการ3อันก็รอการเผาก่อนละกันค่ะอซูแมชชีนเคสค่ะรู้สึกว่าจะใช้บ่อยมากๆเลยเนาะทีนี้ค่ะก็มูฟเลยได้ไหมไม่ได้เอาอซูบล็อกค่ะมาย่อยให้ได้เป็นอิงกอดก่อนทีนี้ก็มูฟค่ะใช้ฉากสีขาว2อันเนาะรวมกับสมุดอซูไรค่ะแล้วก็เทราคอต้าแล้วก็อซูแมชชีนเคสตามด้วยอิงกอดเราก็จะได้เป็นฟรีเซอร์ค่ะฟรีเซอร์ทำอะไรได้บ้างเอ่ยเขาก็จะบอกว่าเปลี่ยนน้ำค่ะให้กลายเป็นไอซ์หรือว่าสโนว์นั่นเองคลิกขวาค่ะเพื่อดูนี่ง่ายเปลี่ยนน้ำค่ะให้กลายเป็นไอซ์ลาวาให้กลายเป็นออฟซิเดียนแล้วก็ลิควิดโซนี้ค่ะให้กลายเป็นมิเทเรียสดัตบล็อกอะไรอย่างนี้เนาะอ๋อน่าสนใจใช่ไหมแต่เขาจะทำงานไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีเอเนอร์จีนั่นเองรับรางวัลก่อนได้ไหม4บล็อกดินค่ะenergy หาได้จากไหนหาได้จาก power crystal ที่อยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะข้อมูลนี้หาใน book of will ต้องอ่านเพิ่มเติมใน book of will ค่ะก็นี่ไงเห็นมั้ยไม่สามารถคลิกอะไรได้เลยค่ะก็คือต้องอ่านเพิ่มเติมอย่างเดียวเนาะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆค่ะในการ craft crystal ตัวนี้มันมีอยู่3ส่วนที่สำคัญค่ะก็มีส่วนของเดี๋ยวนะนี่นิวเคลียสค่ะส่วนของนิวเคลียสส่วนของรีเลย์ค่ะแล้วก็ส่วนของสกรีนนั่นเองถามว่า3ส่วนสำคัญยังไงก็คือเราจะต้องใช้3ส่วนนี้ค่ะประกอบกันเพื่อให้ได้เป็น power crystal นั่นเองก็นี่ค่ะเขาบอกว่ามีอะไรบ้างที่สามารถเป็นแบบนิวเคลียสหรือว่าแกนกลางได้อะไรที่สามารถเป็นรีเลย์ได้อะไรที่สามารถเป็นแบบขอบด้านนอกหรือว่าสกรีนได้ค่ะวิธีคราฟไม่ยากค่ะตรงกลางเนี้ยเป็นนิวเคลียสเนาะด้านข้างนี้ค่ะเป็นสกรีนแล้วก็ส่วนด้านบนด้านล่างของตรงกลางนี้ค่ะก็เป็นรีเลย์นั่นเองเขาบอกว่าการคัสตอมไมซ์ค่ะหรือว่าเลือกของมาเนี้ยแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เราได้พาวเวอร์คริสตัลค่ะที่แตกต่างกันไปมี3อย่างที่สำคัญค่ะอย่างแรกคือพาวเวอร์พาวเวอร์เนี้ยจะบอกถึงพลังงานทั้งหมดค่ะที่คริสตัลของเราเนี้ยสามารถที่จะเก็บได้นั่นเองส่วนเรนจ์ค่ะก็คือเป็นระยะที่ power เนี้ยสามารถที่จะจ่ายไปได้เนาะว่าเป็นระยะกรีบบล็อกอะไรอย่างงี้ค่ะส่วน purity หรือว่าความบริสุทธิ์นี้ค่ะเขาก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่ power ค่ะที่ถูกส่งไปจะสูญเสียมากน้อยแค่ไหนก็ง่ายๆค่ะถ้าความบริสุทธิ์สูงกระแสไฟอะไรอย่างเงี้ยพลังงานที่ส่งออกไปเนาะก็จะสูญเสียน้อยนั่นเองก็พลังงานจะไม่ค่อยหายไปนั่นเองค่ะก็ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งมาที่ประตูเนเธอร์ของเราค่ะก็จุดเลยแล้วก็เอาคริสตัลบล็อกค่ะมาย่อยให้ได้เป็นคริสตัลที่เป็นเม็ดเนาะโยนผ่านประตูเนเธอร์ค่ะชึบสิ่งที่เราจะได้นี่ง่ายก็คือเป็นเนเธอร์คริสตัลนี่เราดับไว้ค่ะเพราะว่าเสียงมันแบบน่ากลัวเนาะแล้วก็คราฟค่ะนี่เนเธอร์คริสตัลบล็อกได้หมดละ
โอเคในการเตรียมของเบื้องต้นค่ะก็ได้มาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ค่ะเป็นรีเลย์ตรงกลางเป็นนิวเคลียสค่ะแล้วขอบนอกเป็นสกรีนโอเคก็ลองดูเนาะสมมุติระวังขอบนอกค่ะเป็นคริสตัลบล็อกแบบนี้ตรงกลางเป็นสมูทอซูไรท์แล้วก็นิวเคลียสนี่ค่ะวางเป็นไดมอนด์ระยะอยู่ที่8ความจุอยู่ที่2,200โอ้โหความบริสุทธิ์62ค่ะความจุเยอะมากแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนดูล่ะนี่ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมา81ค่ะจาก62ขึ้นไป81เลยนะเนี่ยแต่ความจุพาวเวอร์เหลืออยู่แค่2,000ลดลงเนาะระยะลดลงค่ะแต่ความบริสุทธิ์มากขึ้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นเบรดล่ะ82อุ้ยเพิ่มขึ้นมาค่ะความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นระยะอยู่ที่6ก็คือแบบระยะเท่ากันเลยเนาะความจุอยู่ที่2,200ค่ะก็เอาง่ายๆค่ะ Power Crystal เนี้ยมันอยู่ที่การปรับแต่งของเรานั่นเองถ้าเป็น Redstone ล่ะระยะเพิ่มขึ้นค่ะความจุน้อยมากเอาออกไปเลยถ้าเป็นลาพิสล่ะความจุเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งค่ะระยะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแต่ความบริสุทธิ์อยู่ที่ 78% ถ้าเป็นสโตน 64,7,240 สโตนนี้ค่ะเอาเก็บเลย ความจุอยู่วุ่นง่ายน้อยมากเป็นอะไรที่ไม่น่าใช้มากๆอ่ะสมมุติถ้าจะให้เราเลือกใช่ไหมก็สมมุติอสุไรค่ะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยเป็นอะไรที่น่าใช้เนาะทีนี้เมื่อเราเลือกเป็นสมูทอสูไรท์เรียบร้อยแล้วขอบด้านนอกถ้าเราเป็นคริสตัลบล็อกค่ะก็2,682เอาออกสมมุติถ้าเราเป็นกระจกล่ะจึ๊บนี่1,870กระจกเอาทิ้งเลยค่ะ ไม่ดีถ้าเป็นเนเธอร์คริสตัลบล็อกล่ะมา2,577ไม่ดีค่ะคริสตัลบล็อกเป็นอะไรที่ดีกว่าก็คือ82ความบริสุทธิ์มากขึ้นนั่นเองก็ใช้ได้ค่ะ2,2682เนาะมิดรอดนี่ก็จะเป็น2,2681ไดมอนด์ไม่ต้องพูดถึงค่ะต่ำแต่ว่าระยะเพิ่มขึ้นเราจะเน้นที่ส่วนสำคัญก็คือการที่พลังงานไม่สูญเสียถ้าอย่างนั้นค่ะมิดรอดนี่ความบริสุทธิ์อยู่ที่82ระยะแค่6ไม่เป็นไรค่ะได้มาแล้วตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่รัศมี6บล็อกเนาะแล้วตอนนี้ค่ะก็เป็นตอนคืนและก็ได้เวลาในการทำงานและเพราะว่าฟรีเซอร์นี้ค่ะจะทำงานได้เฉพาะเวลากลางคืนเนาะเขาบอกว่าฟรีเซอร์มีรัศมีคือ5บล็อกเราต้องลองดูค่ะว่าจริงหรือเปล่าวางน้ำลงไปเลยจากนั้นค่ะก็วาง power crystal ลงตรงนี้ซึ่งเป็นจุดตรงกลางค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการรอนั่นเองฟิสเตอร์ทำงานได้เฉพาะตอนคืนใช่ไหมคะก็หวังว่าจะทำงานได้นะพาวเวอร์คริสตัลตรงนี้ค่ะลดพลังงานลงแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นลองหลายๆตัวค่ะแบบนี้แล้วกันไหนๆตรงนี้ด้วยก็แบบนี้แล้วกันหลายๆตัวค่ะดูซิว่าจะเปลี่ยนน้ำเนี่ยเป็นน้ำแข็งหรือว่าหิมะได้หรือเปล่าบางทีอาจจะต้องวางแบบแยกกันเนาะก็ไม่แน่ค่ะจัดไปคือแบบถ้าเขาแข็งแบบยาวๆแบบนี้ได้ค่ะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ทีนี้เราก็ต้องลองดูเนาะว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะเอ้าบุ๊กมาร์กหายหมดหืมหายไปไหนเอ้ยโอ้เพอเคลียร์บุ๊กมาร์กใช่ไหมเนี่ยนานไงน่าจะเพอกดเคลียร์ค่ะหายหมดเลยเฮ้ยเปลี่ยนได้แล้วนี่สโนว์มาแล้วค่ะขุดสินี่ไงได้สโนว์สีโอ้ใช่ได้ค่ะสโนว์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำเควสต่อไปใช่ไหม Power Crystal ค่ะรับรางวัลเลย Box Setter แล้วก็ Nourisher แล้วก็ Box ย่านั่นแหละเอาน้ำมาใส่เพิ่มสิเพราะว่ากลางคืนมีเวลาจำกัดใช่ไหมต้องแบบให้ได้มากที่สุดค่ะใน1คืนเค
ควสต่อไปที่เราจะทำก็คือ Box of Quartz นี่ก็ไม่ยากค่ะขั้นแรกสุดค่ะ Craft Hit Box ในการหา Box of Quartz ใช่ไหมเอา Hit Box ค่ะมาวางเลยตรงนี้แล้วก็นี่ระเบิดค่ะกลายเป็น Warm Core วาง Warm Core ลงไปแล้วก็ Snowball นี้ค่ะ Craft เป็นสโนว์ที่เป็นบล็อกแล้วก็วางไปค่ะในส่วนของวอร์มคอให้เราใส่ฉาดสีขาวนี่อ่าทีนี้ค่ะเราก็รอเขาก็จะค่อยๆถูกเปลี่ยนกลายเป็นควอตบล็อกนั่นเองอาจจะต้องวางสโนว์หลายรอบค่ะเดาว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าดูเหมือนควอตน่าจะเป็นแบบของที่น่าจะอยู่ในเทียร์ที่สูงเนาะดังนั้นตรงนี้ค่ะน่าจะเด้งเรื่อยๆนั่นแหละมีเดียมคอร์สสเตบิไลเซอร์ได้มาแล้วนี่เองนี่ค่ะได้ Box of Quartz มาเรียบร้อยแล้ว Quest Complete โอ้ยนี่หรืออีกไม่กี่ Quest เองค่ะโอ้ซูมได้เนี่ยอีกไม่กี่ Quest เองก็จะติดใน Chapter ที่2ตอนนี้เรา Complete มาแล้ว 84% ค่ะเหล็กหมดค่ะต้องมานั่งกระเทาะที่อดก่อน โอ้โหกระเทาะแบบซ่อมคอนแล้วคอนอีกค่ะเพื่อให้ได้เหล็กมาอย่างน้อย16ก้อนเควสต่อไปที่เราจะทำค่ะก็คือเควสนี้ Energon Aero Heater นั่นเองก็เป็นเครื่องผลิตไอความร้อนค่ะโดยใช้พลังงานแบบ Energon นั่นเองแต่ในการคราฟนี้ค่ะของสำคัญที่ต้องใช้คือ Ferromic Ingot ซึ่งเราหมดแล้วต้องหา Ferromic กันก่อนเนาะก็4เคลย์ค่ะ16ไอรอน4แซนแล้วก็กันพาวเดอร์แต่เรารู้มาว่าระเบิดนั้นช่างแรงนักเราจะไม่อยู่ตรงนี้อีกแล้วเราจะต่อสายเรดสโตนค่ะมาลองดูเนาะจะได้แบบเผื่อปลอดภัยเราจะไม่อยู่ใกล้ค่ะอยู่ใกล้เดี๋ยวได้ตายนี่เราก็จะได้เป็นเฟอร์มิกอิงกอดมานั่นเองได้มาแล้วทีนี้ค่ะก็เอาโกอิงกอดค่ะกับคอนมาทุบเนาะให้ได้เป็นโกดัสจำนวนหนึ่งค่ะแล้วเอาโกดัสมาย่อยให้ได้เป็นเศษทองเรียบร้อยแล้วต้องการวงจรใช่ไหมสิ่งที่ต้องใช้วงจรต้องใช้กระดาษสีเขียวเรียกง่ายๆเลยกระดาษสีเขียวค่ะเพราะว่ามันก็คือกระดาษสีเขียวนั่นแหละขาดเคลที่เป็นก้อนเอาเคลที่เป็นก้อนมาย่อยค่ะจากนั้นก็คราฟแผ่นวงจรเรียกง่ายๆกระดาษสีเขียวก็เรียกง่ายๆแบบนี้เลยก็จบแล้วแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องการค่ะก็คือแพทเทิร์นด้วยนั่นเองแพทเทิร์นต้องใช้เหล็กอยู่กล่องนี้แล้วก็ต้องใช้กระดาษนี่ค่ะขนาดว่าเรามีแบบที่ค้นหาแล้วนะไม่ต้องเปิดกล่องก็หาของเจออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เปิดกล่องอยู่ดีค่ะก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันนั่นล่ะอ๋อมีเหล็กแล้วเปลี่ยนแพทเทิร์นเนาะเป็นแบบครูดแพทเทิร์นค่ะเป็นแบบเศษๆมานี้แหละแล้วก็ตามด้วยแผ่นสีเขียวตามด้วยเศษทองค่ะนั่นแหละตับสวิตช์ไฟเริ่มเดินเครื่องได้ทองนี้ค่ะก็เป็นเหมือนน้ำยานั่นเองของแผ่นวงจรที่แบบเราต้องหลอมเหรอกดเลยได้ไหมรู้สึกว่าความร้อนยังไม่เพียงพอค่ะเนี่ยความร้อนแบบต้องเต็มลูกศรนี่ใช่ไหมถึงจะเริ่มแบบทำงานได้ไม่ใช่สิต้องเอาของนี้ออก แล้วก็รอสิความร้อนค่ะที่ต้องใช้ในการหลอมน่าจะต้องแบบเต็มลูกศรเนี่ยได้ไหม115ขั้นต่ำหรือเปล่ามาแล้วค่ะเอ๊ะทุกอย่างถูกใช่ไหมทุกอย่างผิดทุกอย่างผิดเดี๋ยวไม่ได้เอาเหล็กทุกอย่างผิดอย่างคือสิ่งที่เราใส่ไปเนี่ยมันคือที่คราฟสิ่งที่เราต้องการก็คือการหลอมแผ่นวงจรค่ะเราต้องการครูสเซอร์คิตนั่นเองหลอมแผ่นวงจรก่อนถึงจะแบบทำงานได้เนาะได้แผ่นวงจรมาแล้วทีนี้เอนเนอร์จอนเอโรฮีเตอร์ก็อยู่ไม่ไกลค่ะอ้าวอินเฟอร์โนหายแน่นอนเลยวิวมาเลยค่ะอยู่ในกล่องไหนนะอินเฟอร์โนของเรานี่มาดูสินี่ไง อยู่ในกล่องด้านบนค่ะ
มาอินเฟอร์โนมาแล้วแล้วก็คอบอลสโตนด้วยคอบอลสโตนเอามาคราฟเป็นเตาแล้วจากนั้นก็มูฟเลยค่ะใช้2ฟอร์มินอิงก์ก่อนเนาะแล้วก็อินเฟอร์โนคริสตัลค่ะตามด้วยแผ่นวงจรแล้วก็เตาสิ่งที่เราจะได้ก็คือ Energon Aerohaterเครื่องผลิตความร้อนพลังงานเอเนอร์จอนนั่นเองค่ะกดชิปแม็กซิมัมที่เครื่องนี้สามารถผลิตได้คือ250องศาแต่พลังงานที่ใช้ค่ะเราจะต้องใช้เป็นเอเนอร์จอนดัตด้วยความร้อน250องศาสำคัญยังไงก็คือในมอดแพ็กนี้ค่ะเครื่องบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะต้องใช้พลังงานสูงค่ะในการที่จะแปรเปลี่ยนแร่ให้กลายเป็นนู่นแปรเปลี่ยนนี่ให้กลายเป็นนั่นอะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะจาก80ไป200แล้วก็250เนาะก็น่าจะเป็นเครื่องไหนเอ่ยนี่แน่นอนค่ะแบบไม่ต้องเดาเลยเพราะว่าอะไรตามเควสใช่ไหมเครื่องนี้แน่นอน Primordial Reactor แน่นอนค่ะต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ Atomic Recharger นี้ก็เดาว่าน่าจะใช่เช่นเดียวกันรับรางวัลเป็น Sen Sapling ไม่รู้จักค่ะแล้วก็ Cheese Sandwich ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้เซฟลิงมาเนาะปลูกเลยไหมกดชิปค้างโตได้ไหมเอ่ยโอ้มีความสวยงามลองตัดดูสิตัดได้ไหมเอ่ยสวยงามต้องมีประโยชน์ค่ะอ้าวปกติใบต้องร่วงแต่นี้ใบไม่ร่วงแปลว่าเก็บเกี่ยวด้วยใช้เชียร์แน่นอนใบต้องมีประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนะเก็บเกี่ยวด้วยใช้เชียร์ใช่แล้วน่าจะมีประโยชน์ไว้ทำอะไรสักอย่างแน่นอนค่ะแต่ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้หุ้ยสโนว์บ็อกของเราตอนนี้เป็นตอนคืนใช่ไหมโอ้ตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วค่ะก็แปลว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้ก็ทำงานอย่างดีเลยเนาะพลังงานของ Power Crystal ของเราค่ะก็ลดน้อยลงแต่เราก็ได้ Snowball มาสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ